ฮัลโหลสวัสดีมากครับพบกับ Mix ใน In The Mix นะครับผมแล้วก็ Mid Year Sale ก็ผ่านไปแล้วนะครับแต่ก็คือของที่เราออเดอร์ไปเนี่ยก็เพิ่งส่งมาถึงนะครับอีกละรอกหนึ่งนะครับละรอกยังไงวะแล้วก็มาชมกันว่าได้อะไรมานะครับกับช่วงพาน้องเข้าบ้านพาน้องเข้าบ้านรอบนี้นะครับก็ขอไปแบบด่วนๆนะครับผมมาเริ่มจากของที่เราเอฟก่อนเลยคือ Lazada นะครับนะใน Lazada เนี่ยก็ส่งมาแพ็คแบบอลังการงานสร้างมากๆโอ้โหทั้งหมด4อย่างนะครับผมนะแล้วก็จะมีของคาร์ลกาเฟลที่ช็อปนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกคอลเลคชันใหม่แต่ก็ไม่ได้ช็อปอะไรคอลเลคชันใหม่หรอกนะช็อปแต่ของเซลล์ทั้งนั้นบอกเลยเดี๋ยวลองแกะของ Lazada มาให้ดูก่อนละกันนี่ก็คือ Lip Light Gloss นะครับผมที่เคยรีวิวแล้วในเครื่องสำอางนะครับแต่นี้มาเป็นแบบกล่องแบบแพ็คคู่นะครับผมนะอันนี้ก็กะจะซื้อเป็นของขวัญให้เพื่อนนะครับก็เลยซื้อมานะน่ารักดีนะถ้าเกิดบอกเพื่อนว่าใช้เสร็จก็ขอแพ็กเกจจิ้งด้วยมันน่าจะให้อยู่แล้วก็ชิ้นต่อไปโอ้โหให้ซิลิก้าเจลกันชื้นมาเยอะมากเลยอ่ะคือแบบใส่มาทำไมเยอะๆนะสงสัยกลัวชื้นจริงๆนะครับตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับถุงผ้านะครับผมนะถุงผ้าเขียนว่าคาร์ลกาเฟลนะครับแล้วก็ตัวน้องนั้นก็คือว้าวน้องนั้นก็คือนี่ K Iconic Sunglasses Case Pin นะครับผมนะก็จะเป็นกล่องใส่แว่นตานะครับที่เป็นชื่อเคสพินเนี่ยพินก็คือตรงนี้ตรงกระดุมนี้นะครับผมนะก็จะเป็นคาร์ลกาเฟลนะครับนี่เป็นน้องยืนอยู่นะครับผมนะตรงกระดุมนะครับและกระดุมนี้ก็จะเป็นกระดุมแบบแป๊กๆนะปึ๊บนะมาดูดีเทลกันดีกว่านะครับเอาป้ายราคาออกก่อนดีเทลนะครับผมด้านหน้าก็จะมีน้องยืนอยู่ตรงนี้นะครับนะ1แล้วนะเป็นกระดุมนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีคาวลากาเฟลนะครับเป็นแบบว่าโลหะนูนๆ นะครับผมดีเทลดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหนังทั้งใบเลยนะครับนะแล้วก็ด้านในว้าวด้านในคือมีแท็กทำไมยาวมากนะมีแท็กแบบนี้ด้วยยาวเชียร์แต่เราไม่สนใจนะครับเราสนใจข้างในตรงกลางนะครับผมมันจะมีเหมือนช่องสามเหลี่ยมอ่ะเป็นแบบว่าเป็นพลาสติกนะครับเป็นที่ขั้นเอาไว้ว่าให้เราวางตรงที่วางดั้งอ่ะบนนี้นะเป็นแบบว่าจัดสัดส่วนให้นะครับว่าต้องวางโพสิชันไหนนะครับแว่นโอ้โหจริงๆไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะทำเป็นซองธรรมดาก็พออันนี้ก็อยากได้เคสแว่นมานานแล้วนะครับก็มีใส่สักทีนะครับเพราะว่าตัวแว่นของเราจะใช้ตัวหลุยส์วิตตองใช่ไหมและตัวหลุยส์วิตตองมันเคสที่มันแถมมามันเหมือนกล่องกระดาษยังไงไม่รู้นะครับใช้ไปกลัวเย็นนะครับผมนะก็เลยเอาอันนี้มาแทนดีกว่าต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ละกันโอ้โหห่อสารพัดห่อมากเลยนะฮะเชนและนี่ก็คือ K Iconic Dancing Cow Keychain นะครับผมนะก็จะเป็นพวงกุญแจน้องคาวแบบนี้นะครับแต่ความวิเศษของตัวนี้ก็คือนี่ตรงผมนี่ก็จะมีข้อต่อใช่ไหมสามารถขยับได้ตรงแขนก็เหมือนกันขยับได้หมดเลยนะครับนะเขาเลยเรียกว่าคาวแดนซิ่งคาวนะนี่กางแขนกางขาได้นะครับนะน่ารักมากด้านหน้าก็จะเป็นคุณลุงคาวใส่แว่นเหมือนเดิมนะครับผูกในคล้ายเหมือนเดิมนะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีปั๊มคาวแล้วก็เฟลนะครับผมตัวนี้มิก็จะมีตัวพวงกุญแจอยู่แล้วตัวหนึ่งนะครับแต่เคยถ่ายไว้แต่ไม่กล้าลงคลิปเพราะว่าตอนนั้นคือสภาพเย็นมากการเซตกล้องอะไรเอ่ยทำไม่เป็นนะครับนะก็เลยแบบไม่ตัดละกันตรงนี้แอบมีคาบกาวหรือคาบอะไรวะมันคือคาบอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูนะครับผมนะไม่รู้ว่าสีลอกหรือเป็นคาบกาวตอนนี้ก็รีบมาที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมนะมาที่ช็อปคาวแล้วก็เฟลนะครับเนี่ยมาเรียบร้อยแล้วก็ขอเขาเปลี่ยนสินค้านะครับคือสั่งมาจาก Lazada ใช่ไหมและของมันมีตำหนินิดนึงนะแต่ด้วยความที่เราไม่สบายใจเราก็อยากจะเปลี่ยนไงตอนแรกนึกว่าคาบกาวแต่มันพูดไม่ออกเนาะก็เลยขอเปลี่ยนละกันอะไรเงี้ยพอมาถึงก็กล้ากลัวเพราะเป็นของลดราคาเราก็ไม่กล้าจะขอเขาเปลี่ยนเท่าไหร่นะเพราะว่ากลัวแบบอะไรนะสินค้าลดราคาไม่รับเปลี่ยนคืนอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงนะเอาให้เขาดูอะไรเงี้ยเขาก็
โอ้โหบอกว่าเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยค่ะอะไรเงี้ยซึ่งแบบประทับใจมากบริการหลังการขายคือเลิศนี่ได้ตัวใหม่มาเลยคือดีจริงๆนะฮะไม่ใช่ว่าแบบสักแต่จะขายนะฮะแต่ก็คือแบบมีการบริการที่ดีนะดูแลดีมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขอเป็นแฟนคลับตัวเล็กๆของเขาแล้วก็เฟลนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมนะเพราะว่าชอบด้วยนะครับของ K Iconic Collection นะครับผมป่ะเรากลับไปชมที่สตูดิโอกันต่อว่าตรงอะไหล่นะครับผมนะพวงแจเนี่ยก็จะเป็นสีแบบออกเงินลมควันแต่ก็ไม่ได้ลมนะออกเทาๆมากกว่านะครับออกเทาๆนะครับเงินๆเทาๆนะครับผมนะเป็นเทาเงาแล้วกันอ่ะพูดว่าเทาเงาดีกว่าน่าจะเข้าใจง่ายนะเป็นสีเทาๆนะครับนะน้องก็น่ารักนะครับผมนะเอามาห้อยกระเป๋าน่ารักมัวนะมาต่อไปชิ้นต่อไปอีกชิ้นสุดท้ายจากที่เราสั่งจาก Lazada นะครับผมก็จะเป็นนี่และนี่ก็คือน้อง K Iconic Phone Stand นะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นหุ่นลุงคาวเนี่ยเป็นยางนะครับผมนะด้านหลังก็จะมีตัวนี้เป็นก้านนะครับไว้วางตั้งกับโต๊ะได้นะครับผมหน้าที่ของมันก็คือเป็นที่วางโทรศัพท์เป็นที่วางโทรศัพท์แต่จริงๆอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจจะซื้อมาวางโทรศัพท์หรอกตั้งใจซื้อมาวางโชว์นะครับตั้งโชว์น่ารักดีนะครับนะเผื่อเป็นพร็อพประกอบการถ่ายรูปได้อะไรอย่างนี้นะครับผมนะไหนลองวางได้จริงไหมวางได้วางได้นี่ครับเวลาวางก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่วางแบบนอนลงไปนี่ตั้งแบบนี้เลยนะทับหน้าลุงข่าวไปเลยก็ครบไปแล้วนะครับ4ชิ้นจาก Lazada นะครับรีวิวที่ดีต้องมีราคาราคาก็ขออ่านเรียงรายตัวไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีส่วนลดของสินค้าเอ่ยแล้วก็ส่วนลดจากคูปองเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะรวมๆกันนะครับก็เริ่มจากตัวแรกเลยก็คือข้าว Lip Life Gloss นะครับตัวนี้อยู่ที่676บาทลดเหลือ 544.34 สตางค์ต่อไปก็จะเป็นตัวเคสของแว่นตากันแดดนะครับผมนะราคาอยู่ที่ 2,730 บาทลดเหลือ 2,198.33 สตางค์และก็ต่อไปก็จะเป็นตัวพวงกุญแจตัวนี้ราคาอยู่ที่ 2,130 บาทลดเหลือ 1,715 บาท17สตางค์แล้วก็ตัวโฟนสแตนด์นะครับผมตัวนี้อยู่ที่ 1,530 บาทลดแล้วเหลือ 1,232 บาท.03 สตางค์อู้หมดแล้วนะครับกับ4อย่างนี้นะครับผมไปกันต่อนะครับเราไม่รอช้านะครับผมกับถุงนี้เลยนะครับถุงนี้ก็จะมีตัวนี้นี่เป็นถุงข่าวเหมือนเดิมนะครับเปิดออกมานี่ก็จะเป็นข่าวโลโก้ Webbing Belt นะครับผมนะก็จะเป็นเข็มขัดที่เป็นสายไนลอนแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นโลโก้คาวลากาเฟลนะครับเป็นคำว่าคาวลากาเฟลทั้งเส้นเลยนะครับผมนะตัวนี้ที่ซื้อเพราะว่ามันจะมีบางชุดที่แบบว่าเข็มขัดอะบางอันมันไม่พอดีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะสามารถใช้เว็บบิ้งเบลเนี่ยมันคาดตรงไหนก็ได้ไงมันคาดแบบจะปล่อยชายตรงไหนก็ได้มันก็ดูแบบเก๋ๆไปอีกแบบนึงนะครับผมนะไม่ต้องมาสนว่าเราจะมีห่วงเยอะห่วงน้อยนะครับมีห่วงคืออะไรจะเสียชีวิตหรอไม่ยังไม่เสียชีวิตนะครับนะก็จะมีเข็มขัดเขาเรียกอะไรกางเกงที่มันไม่ต้องมาสนเรื่องห่วงนะครับนะหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มาในสายสีดำนะครับผมแล้วก็ตรงโลโก้เนี่ยแบนดิ้งจะเป็นสีเงินนะครับนะไม่รู้สะท้อนแสงหรือเปล่านะไม่น่าจะสะท้อนนะเส้นนี้ก็อยู่ที่ 4,250 บาทนะครับผมนะแล้วก็ลดราคา 40% ได้ออนท็อปมาอีก 7% นะครับเหลือเท่าไหร่ไหนว่าใบราคาก็เหลือ 2,371 บาท50สตางค์นะครับผมนะโอ้ลดไปเยอะพอสมควรนะครับอันนี้คือแบบจองมาเป็นปีแล้วมั้งไม่ได้ซื้อสักทีนะโอเคแล้วตรงหัวเข็มขัดก็จะมีคาวลากาเฟลแบบนี้นะครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นแบบสินค้าใหม่ที่เขาไม่ได้เซลหรอกจะเรียกว่าสินค้าใหม่ก็ไม่ได้มันเป็นสินค้าที่เขาไม่ค่อยได้เซลเท่าไหร่อ่ะนะตัวนี้ก็จะลดราคาอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์วะ TikTok ลด 7% ใช่ไหมดูสิ
ตัวนี้จะลด 17% นะครับผมนะนี่ก็คือคาวอันเดอร์แวร์นะครับผมนะเป็นชั้นในชายนะครับก็จะมีกล่องนึงมี3ตัวนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นรีฟส์มั้งรีฟส์ที่เป็นแบบว่าเว้าขาขึ้นมานะครับผมอีกแบบนึงก็จะเป็นแบบทรังค์มั้งนะทรังค์ที่แบบมีขาเป็นกางเกงชั้นในมีขานะครับใช่ไหมใช่โลโก้บิ๊กเซตกับโลโก้ทรังค์เซตนะครับผมนะต้องแกะให้ดูไหมถ้าเกิดแกะดูจะเสียมารยาทไหมเนี่ยชั้นในไม่ต้องแล้วกันเนาะเอามาให้ดูก็ได้นะชั้นในชายก็ชิปนี่ตัวนี้นะครับนี่ก็คือแบบบิ๊กนะครับผมนะนี่คือไซส์ M ทำไมใหญ่จังวะและขอบนะครับก็จะเป็นคาวและกาเฟลแบบนี้นะครับเป็นคุณลุงคาวอยู่ตรงเอวเรานะครับผมนะแล้วก็ผ้าก็จะเป็นผ้าคอตตอนนะครับเป็นออร์แกนิกคอตตอน 95% แล้วก็ 5% เนี่ยก็จะเป็นอีลาสทีนนะครับนะเหมือนกันหรือเปล่าทั้ง2อันผ้าเหมือนกันเลยนะครับผมนี่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่ามีขานะครับผมนะส่วนชั้นในชายทั้งหมดมี3ตัวต่อกล่องเท่ากันนะครับผมราคาเท่ากันอยู่ที่ 1,950 บาทและเราก็ได้ส่วนลดนะครับ 17% นะครับเหลือ 1,618 บาท50สตางค์นะครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับการอันบ็อกซ์ครั้งสุดท้ายของ Mid Year Sale นะครับผมนะหมดสักทีนะครับรู้สึกเสียดายเงินระดับนึงแต่ก็พูดไม่ถูกอ่ะมันลดราคาโอ้ยมันลดราคาเนาะก็แบบว่าเขาบอกว่าไอคอนิกคอลเลกชันเนี่ยปกติไม่ค่อยลดนะคะลดมากสุดก็ 20% แต่รอบเนี้ยมัน 40% แหละก็เลยอ่ะจัดมาอีกนะครับผมโอเค in the mix วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะหากใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับการแกะกล่องอื่นๆครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย In the mix